ชายมั่งดีกว่าเรียกผู้ชายเอายังไงพอเรียกผู้ชายปุ๊บยิ้มทันทีค่ะร่าเริงใช่นะฟิล์มธนภัทรไงอ๋อสามีแห่งชาติคนนี้ใช่เธอล่าสุดเขามีข่าวว่านี่จิ้นอยู่กับเมพิชนาดอ่ะเอออิจฉาว่ะขึ้นแท่นหนุ่มฮอตจนกลายเป็นสามีแห่งชาติค่ะหนุ่มฟิล์มธนภัทรงานก็เลยเข้าเพราะถูกจับตามองถึงความสัมพันธ์กับนักแสดงสาวรุ่นพี่เมพิชนาทหลังร่วมงานกันแล้วฝ่ายหญิงออกอาการปลื้มอย่างหนักล่าสุดเมถ่ายรูปดอกไม้ช่อโตเป็นรายวันเหล่าแฟนคลับก็เลยเมาส์กันว่าน่าจะเป็นของหนุ่มฟิล์มหรือเปล่าร้อนถึงเจ้าตัวต้องรีบเคลียร์ว่าไม่ใช่ผมแน่นอนครับก็ตลกดีตลกที่แบบคนก็จิ้นเรากับพี่เมย์ผมก็รู้สึกว่าก็น่ารักดีแต่ว่าก็ไม่ใช่ของเราถ้าอยากรู้ต้องถามพี่เมย์ว่าเจ้าของดอกไม้คนนั้นคือใครใจจริงอย่างที่เคยบอกอะผมอยากให้ทุกคนโฟกัสที่ผลงานเรามากกว่าที่จะไปตามกระแสจิ้นหรืออะไรแบบนี้ครับกับสาวเมน่ะไม่มีอะไรในกอไผ่แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีใครเลยเพราะหนุ่มฟิล์มเขาบอกว่ามีคนคุยอยู่บ้างแต่ไม่ถึงขั้นพัฒนาความสัมพันธ์มาเป็นแฟนก็แค่นั้นเองจ้า